ครับวันนี้ผมเอ็มอำนาจธนสมบัติครับจะมาแนะนำเมนูหมู3ชั้นตุ๋นเครื่องพะโล้ครับวัตถุดิบอย่างแรกครับมีน้ำตาลปี๊บผงพะโล้ซีอิ๊วดำครับแป้งข้าวโพดโชยุครับผมแล้วก็หมู3ชั้นของเวทาโกครับแล้วก็มีขิงกระเทียมต้นหอมแล้วก็เห็ดหอมครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากนำหมู3ชั้นนะครับมาคลุกกับผงพะโล้นิดหน่อยครับผมไม่ต้องเยอะคลุกเสร็จแล้วก็นำไปทอดในกระทะเลยครับผมเอาด้านหนังลงก่อนนะครับช่วยเบิร์นไขมันมันออกครับผมจะได้หนังจะได้กรอบครับเมื่อทอดหมูเสร็จแล้วนะครับเรามาผสมน้ำปรุงรสของเครื่องพะโล้ดีกว่าครับผมโชยุครับผมซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บแล้วก็ขิงเห็ดหอมกระเทียมครับผมแล้วก็ต้นหอมครับผมแล้วก็ส่วนผสมอย่างสุดท้ายนะครับเป็นมิลินครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าครับครับผมแล้วก็เมื่อเราเสียบหมูเสร็จแล้วครับก็คือเหมือนเราทอดหมูเสร็จแล้วก็คือแล้วก็เราก็นำมาใส่ในหม้อตุ๋นครับเหตุผลที่ผมใช้เนื้อหมูของเบทาโกเพราะว่าปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะครับแล้วก็สารตกค้างครับ อาหารที่ออกมาก็คือจะรสชาติดีครับผมครับหลังจากที่เราตุ๋นเป็นเวลา30นาทีครับ เราใช้ไฟเบาครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 65-72 องศานะครับหมูที่ได้จะออกมานิ่มเลยครับผมก็จากนั้นเราก็ใส่แป้งข้าวโพดนะครับเพื่อเคี่ยวให้มันเป็นซอสครับแล้วก็เคี่ยวสักพักนะครับตัวซอสก็จะเหนียวข้นครับเป็นซอสเลยมันจะออกมาประมาณนี้ครับผมไม่ไหลไม่ใส่มากครับผมเหมือนน้ำราดหน้าแล้วเราก็จะมาลงถึงขั้นตอนการลงจานแล้วครับผมเราก็เริ่มลงหมูก่อนนะครับผมแล้วก็ราดซอสไปบนหมูครับผมแล้วก็เป็นข้าวครับแล้วก็มีต้นหอมแต่งนิดหน่อยแล้วก็มีผักอันนี้แล้วแต่ตามชอบเลยครับว่าชอบกินผักอะไรก็ราดซอสไปบนผักอีกทีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูหมู3ชั้นตุ๋นเครื่องพะโล้ครับเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆครับผมเป็นเมนูฟิวชั่นอีกตัวนึงครับที่ผสมผสานรสชาติได้อย่างลงตัวครับ